สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดแชทไลน์เท่งเถิดเทิงในวันเกิดหัวแห้งลูกชายร้าวลึกจริงหรือมั่วแม้ว่าสถานการณ์ครอบครัวของพี่เท่งเถิดเทิงและภรรยาพี่มาลายังไม่ดีขึ้นแต่เมื่อวันเกิดของลูกชายคนโตอย่างน้องหัวแห้งเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาคุณแม่คนเก่งอย่างพี่มาลาได้โพสต์ไอจีระบุว่า1ธันวาคม2561สุขสันต์วันเกิดนะครับลูกชายคุณแม่ขอให้หัวเฮงพบเจอแต่สิ่งดีๆมั่งมีมีสุขสุขภาพแข็งแรงการงานเจริญรุ่งเรืองนะลูกเช่นเดียวกับไอจีของน้องพลอยลูกสาวคนสวยของเท่งก็โพสต์อวยพรวันเกิดหัวเฮงเช่นกันจากนั้นชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าในภาพไร้เงาคุณพ่อเท่งมาร่วมอวยพรวันเกิดลูกชายและอยากเห็นครอบครัวพี่เท่งพร้อมหน้ากันอีกครั้งทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้ติดต่อไปยังน้องหัวเฮงซึ่งได้ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าวันเกิดที่ผ่านมาคุณพ่อติดงานเปิดอีเวนท์ที่ตลาดแต่ว่าคุณพ่อได้โทรมาอวยพรวันเกิดเรียบร้อยแล้วคุณพ่ออวยพรว่าให้ตั้งใจเรียนและขอให้ทำธุรกิจประสบความสำเร็จส่วนตัวหอเฮงเองต้องดูแลตลาดอยู่ที่นครนายกเลยทำให้ไม่ได้เจอคุณพ่อส่วนเรื่องที่น้องสาวคนเล็กน้องพลอยมงกุฎเพชรไปเจอคุณพ่อไม่ได้มีการแอบนัดแต่อย่างไรทุกคนที่บ้านก็ทราบกันหมดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ